สวัสดีค่ะวันนี้หยิมก็จะมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาอยู่นะคะก็เป็นกลุ่มของเครื่องรางก็คือเบี้ยแก้นะคะเป็นเบี้ยแก้ของหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนะคะแต่หยิมไม่แน่ใจว่าเป็นปี35หรือเป็นปีอื่นๆนะคะแต่ว่าดูจากฝังตะกรุดมัดตะกรุดด้านหลังนะคะแล้วก็เป็นเชือกออกสีเขียวเก่าๆก็จะเป็นของหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระซึ่งหยิมก็ไม่รู้ว่าองค์ไหนที่ทันหลวงพ่อเปิ่นและองค์ไหนที่วัดเอามาทำต่อนะคะไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะทันทั้งคู่หรือเปล่าถ้าใครเป็นศิษย์สายหลวงพ่อเปิ่นก็แนะนำได้นะคะแต่ว่าก็ปล่อยให้เช่าบูชาอยู่ราคาแจ้งไว้ที่ใต้คลิปแล้วก็ต่อรองราคาได้นะคะก็เขย่าก็เมื่อเช้าเขย่าเออนี่ไงเขย่าก็คือจะมีข้างในนะคะมีอยู่ข้างในนะเขาเรียกอะไรอีกไม่แน่ใจนะคือมีเสียงนะคะตรงนี้แบบเบาไม่แน่ใจก็รบกวนท่านผู้รู้ก็แนะนำได้นะคะต้องขอบคุณล่วงหน้าแล้วก็อยากจะดูของจริงก็ไปแวะที่แผงอื่นก็ได้ค่ะบางคนอาจจะเข้ามาดูแบบคลิปแต่แบบพอไปแวะที่แผงก็ไม่กล้าทักนะคะก็ทักกันได้ตามปกตินะคะไม่ได้แบบไม่ได้ดุขนาดนั้นนะคะเพียงแต่ว่าถ้าบางท่านเห็นเองก็คือบางคนเข้ามากวนในคลิปอิ่มก็ตามนั้นนะคะอิ่มเป็นคนที่ไม่ลบจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าลบมันก็จบใช่ไหมลบก็จบคนอื่นก็จะอาจจะมองว่าอาจจะมองแบบว่าคือเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี้ยแต่เราก็อยากให้เห็นว่าในโลกของอินเทอร์เน็ตและโลกของความเป็นจริงอ่ะคนมันก็มีหลายประเภทนะคะก็ใช้วิจารณญาณกันเองแต่ว่าถ้าเจอกันก็ทักได้ตามปกติไม่ต้องแบบก็คือไม่ต้องกลัวว่าอิ่มจะดุอะไรขนาดนั้นปกติก็เป็นคนอัธยาศัยดีอยู่แล้วแต่ว่าก็ทักทายตามปกติได้นะคะต้องขอบคุณล่วงหน้าถ้าหากว่าจะอุดหนุนกันก็บอกแจ้งไว้ที่คลิปนี้แล้วกันเพราะเดี๋ยวจะเกิดการเข้าใจผิดขึ้นนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ